เอาละครับวันนี้ผมกลับมาอีกแล้วนะครับแต่ไม่ได้กลับมาในช่วง DIY เล่นเกมนะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไปทำงานดีเลย์อื่นก็เลยมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังนะครับงานดีเลย์ที่ว่าเนี่ยก็คือการไปถ่ายรูปเล่นถ้าใครรู้จัก IG ผมเนี่ยก็จะเห็น IG ผมเนี่ยแบบมีแต่รูปวิวรูปสวนรูปดอกไม้อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นรูปที่ผมถ่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แหละเสียส่วนมากนะผมอยู่เชียงใหม่นะคราวนี้เผอิญผมไปเจอประสบที่คิดว่าเอามาแชร์ให้ฟังดีกว่ามันน่าสนุกดีเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อตอนเริ่มต้นหนาวของเชียงใหม่เรานี่แหละก็ไม่ระบุร้านก็แล้วกันแล้วไม่ระบุสถานที่ด้วยนะสถานที่เขาค่อนข้างจะดัง ซึ่งเป็นดอยหนึ่งนะครับโดยมากแล้วเนี่ยเวลาผมไปถ่ายรูปเนี่ยผมจะใช้รถเครื่องหรือถ้าเป็นภาคกลางเขาจะเรียกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนาะแต่คนเหนือเขาเรียกรถเครื่องผมจะเอารถเครื่องเนี่ยขับตับๆๆๆขึ้นดอยไปเพื่อไปหาวิวสวยๆไปหาต้นไม้สวยๆถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยก็เช่นกันพอเริ่มหนาวแล้วการขึ้นดอยเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆอากาศร่มเย็นรูปนี่สวยมากนะแล้วด้วยความที่เป็นคนเชียงใหม่เรารู้ว่าเวลาไหนที่เราไปเนี่ยเดี๋ยวเรายังไม่เจอนักท่องเที่ยวเพราะเราจะไปก่อนที่นักท่องเที่ยวมันจะมาไงแล้วเราไปในจุดที่เรียกว่ามันไม่ใช่จุดเด่นจุดดังอะไรเงี้ยผมก็ขึ้นดอยไปถ่ายรูปแวะข้างทางถ่ายไปเรื่อยๆมันจะเป็นป่าเนาะแล้วก็เรารู้ไงว่าเข้าไปตรงเนี้ยมันจะมีแบบมีสะพานมีแบบผาหินโบราณอะไรเงี้ยก็เข้าไปถ่ายรูปบางที่ก็จะมีแบบที่มันมีผีเสื้อเยอะๆอะไรเงี้ยตอนนั้นผมขึ้นดอยประมาณบ่ายสามเริ่มต้นนะคือจากตีนดอยขึ้นไปก็ขึ้นไปแล้วก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆเรื่อยๆขับรถเครื่องเจอจุดแวะจุดชมวิวผมก็แวะจอดถ่ายไปแต่เป้าหมายสุดท้ายของวันนั้นอ่ะมันมีเนินอันหนึ่งมันเป็นชื่อดอยชื่อหนึ่งก็แล้วกันที่ชื่อเหมือนสัตว์ตรงนั้นถ้าไปตอนเช้าคือสวยมากเลยทะเลหมอกนะแต่ที่ผมไปเนี่ยคือกว่าจะถึงที่หมายเนี่ยก็ประมาณ4 โมงครึ่งแล้วปกติตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะไปเดินเล่นกันเพราะมันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนดอยก็จริงๆผมไปหลายครั้งแล้วล่ะอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งก่อนหน้าเนี่ยก็ตอนไปผมยังเจอแบบพวกไก่ฟ้าพวกอะไรเงี้ยเจอสัตว์ป่าบางประเภทอะไรเงี้ยก็เห็นพวกนกพวกอะไรเห็นบ้างเพราะมันเป็นทางที่ให้ไปสัมผัสว่างั้นเถอะตอนนั้นอะตอนที่ผมไปเนี่ยปกติมันจะมีรถจอดอยู่ข้างนอกตรงทางกั้นมารถเครื่องเข้าไปไม่ได้นะมันเป็นทางเส้นทางธรรมชาติศึกษาธรรมชาติมันต้องเดินไปวันนั้นอะไม่มีรถเลยไม่มีคนเลยแปลกมากแต่อาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้ไปในวันเสาร์อาทิตย์ไงแล้วเราไปในช่วงที่ว่าก่อนเข้าเทศกาลเที่ยวอะก็นักท่องเที่ยวยังไม่มาหรอกอะไรเงี้ยแต่ปกติที่ผมไปนะไม่เคยที่ไปจอดคันเดียวโดดๆอย่างเงี้ยไม่เคยเลยนะปกติมันจะมีแบบจอดหรือว่าอะไรมีเด็กๆอะไรเงี้ยคนแถวเนี้ยคนในพื้นที่ก็จะมาเดินเล่นกันอะไรกันเพราะมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะเนาะแต่เอาละวันนี้ไปไม่มีคนจากจุดที่ผมเดินไปจากจุดที่จอดรถเนี่ยไปจนถึงจุดที่ผมจะถ่ายรูปเนี่ยถ้าเดินไปอ่ะแบบเดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆเนี่ยใช้เวลามา50 นาทีชั่วโมงหนึ่งผมก็เดินไปถ่ายรูปไปตามภาษาก็มีจุดแบบให้ถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะก็เดินถ่ายรูปไปแสงแดดก็ยังมีอยู่แต่พอเดินไปเนี่ยจนถึงจุดใกล้ๆจุดชมวิวจะมีลานกว้างอันนึงอยู่แล้วก็จะมีซุ้มมีอะไรเนี่ยคือเมื่อก่อนมันเป็นพื้นที่ที่เขาคงเอาไว้จัดทำงานทำอะไรเงี้ยหรือว่าเอามารับแบบพวกคนใหญ่คนโตอย่างเงี้ยไอเราก็พอมาถึงจุดเนี้ยมันจะมีทางที่เป็นทางแคบอันนึงเดินไปเพื่อที่ไปตรงหน้าผาตรงนี้ไปถ่ายรูปตอนที่ผมไปถึงเนี่ยเวลา
ประมาณ5 โมงนิดๆ5 โมง 20เนี่ย5 โมง 15 5 โมง 20เนี่ยก็เดินทางประมาณ50 นาทีอันนี้คือเดินแบบธรรมดานะเดิน50 นาทีชั่วโมงหนึ่งอะว่ากันถึงอาตีกลมๆก็ชั่วโมงหนึ่งก็ตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตเวลาอะไรหรอกก็คือสังเกตแดดมากกว่าเพราะเราถ่ายรูปอะเนาะเราต้องการแสงแล้วมันเริ่มหนาวละเริ่มต้นเข้าหน้าหนาวหน้าฝนอะผมก็ไม่ขึ้นดอยเลยไม่ถ่ายรูปเลยแต่พอเริ่มเข้าหน้าหนาวอะมันก็จะเริ่มมืดตอนที่ผมไปถ่ายเนี่ยผมได้ถ่ายแสงสุดท้ายพอดีเลยก็คือได้รูปที่ค่อนข้างสวยมากๆจากวิวแถวนั้นนะแต่คราวเนี้ยพอแสงเริ่มหมดอะผมก็เริ่มรู้สึกกังวลละเพราะว่ามันไม่มีคนไงแล้วมันเคยมีนักท่องเที่ยวโดนปล้นอยู่ข้างบนโดนชาวต่างชาติรู้สึกรัสเซียเนี่ยปล้นเมื่อ2-3 ปีที่แล้วมั้งก็ด้วยความที่เรามาคนเดียวเรากังวลมีความกังวลอยู่ก็เลยว่าเก็บขาตั้งกล้องเก็บทุกอย่างเอากล้องใส่กระเป๋ามัดแน่นๆตู้ซิปเสร็จปุ๊บเดินออกมาดีกว่าตอนนั้นอะประมาณ5 โมงครึ่งผมจำเวลาไม่ได้แน่นอนนะ5 โมงครึ่งไม่ใช่สิ5 โมง 40ก็คิดว่าเดินออกมาคงไม่มีอะไรแสงพอมีอยู่นะคือมันแสงสุดท้ายนี่คือแบบพระอาทิตย์มันเริ่มรับขอบฟ้าไปแต่ก็ไม่ถึงขั้นมืดอะผมเดินออกมาผ่านในร้านกว้างไม่กว้างหรอกผ่านในร้านนั่นแหละที่มันมีซุ้มอยู่อันหนึ่งนะสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นจุดเทิร์นพอยต์ของผมเลยเนี่ยคือตอนกลับอ่ะตอนมาผมเสียบหูฟัง AirPods เนี่ยก็ฟังเพลงแล้วเดินมาเรื่อยๆแต่ตอนกลับอ่ะมันเริ่มเปลี่ยวละด้วยความกังวลเนาะผมก็เอาหูฟังออกไม่ฟังเพลงละเราอยากได้ยินเสียงรอบข้างมากกว่าตรงจำตรงลานที่ผมพูดตะกี้ได้ไหมผมได้ยินเสียงในซุ้มที่เป็นซุ้มร้านนั่นแหละผมเห็นเงาตะคุ่มขยับอยู่ด้วยความที่มันเริ่มมืดแล้วแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบมองอะไรไม่เห็นนะผมก็มองเข้าไปคือเดินผ่านแล้วก็เหลียวเข้าไปเห็นเรียกว่าคนก็แล้วกันเรายังต้องอย่าไปเชื่อในเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้เราต้องเชื่อว่าเป็นคนไว้ก่อนถ้าให้บรรยายเนี่ยผมมองไม่ชัดนะเสื้อเนี่ยเป็นสีทึบๆหน่อยไม่มีสีนะน่าจะสีเทาสีแบบน้ำตาลเนี่ยเก่าๆหน่อยตะคุ่มอยู่ข้างในนั้นเห็นอยู่แค่นั้นอะขยับซุบซับซุบซับซุบซับแต่ที่แน่คือมันขยับแล้วมันไม่ได้เห็นผมด้วยความที่ว่าเราถือกล้องไปใช่ไหมคิดว่าผมจะทำยังไงล่ะคิดว่าผมจะหยิบกล้องมาถ่ายเหรอกล้องอ่ะเก็บใส่กระเป๋าไปแล้วแล้วไม่ใช่กล้องมือถือด้วยถ้าเป็นคุณน่ะนะอาจจะบอกว่าเอ้ยหยิบกล้องมือถือขึ้นมาถ่ายเลยอย่างนี้ไงณเวลานั้นนะผมกลัวคนนะพูดตรงๆเลยเพราะว่ากล้องที่ผมแบกไปอ่ะตัวกล้องกับเพลนอ่ะแล้วก็เป่าอ่ะไอ้ตรงนั้นว่ากันหลักแสนนะถ้ามันเป็นโจรมันเป็นอะไรมาปล้นเราขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้มแต่ด้วยความที่วันนั้นอ่ะใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ปกติเวลาผมขึ้นดอยอ่ะมักใส่รองเท้าแตะเนาะแต่วันนั้นด้วยความที่ว่าผมไม่ได้ถ่ายรูปนานแล้วถ่ายหลายที่ผมก็ใส่รองเท้าผ้าใบมาเห็นเงาตะคุ่มอย่างนั้นอ่ะจะคนหรือจะเป็นอย่างอื่นผมไม่สนละตีนตาเอิดมันจะไม่ทันสังเกตผมไงผมจะไปถ่ายรูปไปอะไรให้มันสังเกตผมทำแมวยิ้มอะไรสิ่งที่ทำตอนนั้นก็คือตั้งสติแล้วก็เดินจับ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 แล้วฟังเสียงพยายามฟังแบบใช้สมาธิมากๆเลยว่ามันรู้ไหมมันเห็นผมไหมมีใครตามหลังผมมาไหมแต่ตอนที่ผมเดินออกมาระหว่างทางอะไม่ผมไม่ได้ยินเสียงเลยและไม่มีใครตามผมมา
แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการไม่ได้ยินเลยคือมันไม่มีเสียงอะไรเลยแม้กระทั่งเสียงแมลงหรือเสียงซึ่งผิดวิสัยป่าใช้คำนี้เลยผิดวิสัยป่ามากตอนนั้นน่ะใจผมอ่ะมีอย่างเดียวเลยคือเดินออกไปให้ถึงรถแต่เราฟังเราพยายามฟังไม่ใครเดินตามเรามาไหมเรากลัวมากเลยกลัวจะโดนปล้นเดินพอเดินมาถึงครึ่งทางตอนนั้นไม่ได้ดูนาฬิกาด้วยไม่ได้อะไรเลยมือถือนี่คือเก็บใส่กระเป๋าไปเลยแต่ด้วยความที่ถึงครึ่งทางเนี่ยแสงแดดหมดแล้วน่าจะราวๆสัก6 โมงมั้งตอนมาใช้เวลา50 นาทีแต่ตอนเดินกลับผมใช้เวลามัน35-40 นาทีเพราะผมเดินเร็วมากแล้วมีวิ่งเป็นระยะด้วยสิ่งที่ผมได้ยินอ่ะคือได้ยินแต่เสียงสีเท้าตัวเองในระหว่างทางกลับนะไม่ได้ยินอะไรอื่นเลยไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นมันเงียบจนน่ากลัวมากๆพอแตกหมดอ่ะผมรีบจิบมือถือมาเปิดไฟฉายเหมือนทั้งผีเลยเราเห็นเฉพาะไฟที่อยู่ข้างหน้าเราเห็นแค่นั้นเลยไม่เยอะด้วยเพราะแสงไฟจากแฟลชอ่ะมันไม่เยอะขนาดนี้ไงแต่จุดที่น่ากลัวที่สุดจริงๆเนี่ยที่เอามาแชร์ให้ฟังเลยเนี่ยคือผมได้ยินเสียงอันเนี้ยคือใกล้ๆถึงทางกั้นละใกล้ๆถึงทางออกละผมได้ยินเสียงมีคนเรียกซึ่งเรียกจากบนยอดไม้นาทีนั้นเนี่ยผมรู้เลยว่าจากจุดที่ผมยืนน่ะประมาณ5นาทีถ้าจำไม่ผิดนะเพราะผมรู้ละอันนี้มันใกล้ครับใกล้ทางกั้นละใกล้ทางออกละผมเปลี่ยนจากกระเป๋าสะพายข้างมาเกาะด้านหน้าเกาะแน่นเลยนะแล้วก็วิ่งวิ่งผมไม่รู้ว่าผมวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่แต่รู้เลยว่าน่าจะเป็นความเร็วที่ด้วยความที่เราคนออกกำลังกายอ่ะออกกำลังกายทุกวันเนาะปกติผมวิ่งอยู่เพจ 7วิ่งแบบถ้าออกกำลังกายวิ่งเพจ 7ใกล้ๆเพจ 6แต่นั้นอ่ะเดาได้เลยว่าเพจ 5สับตีนแตกแบบไม่สนอะไรเลยจริงๆไม่หันกลับด้วยด้วยความที่เราเป็นคนโบราณเนาะเกิดมาก็อยู่ภาคเหนือนี่แหละเราก็อยู่ดอยอยู่แม่สายเนี่ยมีต่างมีดอยผมแล้วก็ยุค80ผู้ใหญ่สมัยโบราณเขาก็สอนไว้อยู่ในป่าถ้ามีคนเรียกอย่าขานรับอย่าหันไปดูอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ใช้ภูมิความรู้เนี่ยสิ่งที่เขาเรียกเนี่ยเสียงที่เรียกมาเนี่ยมันเรียกมาให้เราจงใจจังๆเลยเหมือนมันทักอ่ะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไงแล้วอยู่ก็มีเสียงทักขึ้นมาผมอาจจะหลอนไปเองนะด้วยความมันเงียบเกินจนแบบเราหลอนไปเองหรืออะไรเองมันก็มีไงที่แบบได้ยินเสียงหูแว่วอะไรเงี้ยจะจริงจะเท็จจะใช่หรือจะไม่ใช่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครสนหรอกก็ไม่ได้สนตอนนั้นมีอย่างเดียวคือไม่หันหลังกันเราวิ่งวิ่งจนถึงทางกั้นด้วยความโชคดีของผมมั้งก็คือตรงถึงทางกั้นเนี่ยรถเครื่องน่าจะเป็นของชาวเขาแถวนั้นน่ะสวนมากำลังจะผ่านผมมาผมเห็นไฟไกลๆนะผมรู้ละมีรถเครื่องมาตอนนั้นน่ะจะคนจะอะไรผมก็ไม่ไว้ใจสักอย่างละคนเกิดเขาเห็นเรามีของมีอะไรเขาปล้นเราได้คิดอย่างนี้นะไอ้ที่ตามหลังเรามามันตามเราอยู่รถเครื่องผมมีแคปหลังผมเปิดแคปหลังเอากระเป๋าวางผูกเสร็จปิดแล้วก็เอาหมวกน็อกมาใส่แล้วตอนที่ผมใส่หมวกเสร็จรถเครื่องขับผ่านผมพอดีมันไม่ทักหรอกมันไม่ใช่หนังผีไม่บอกไหมผมก็พยายามขับตามไปรถเครื่องแล้วลงมาแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ชำนาญทางไงเราไม่ชำนาญทางเราขับพยายามขับตามเขาแต่ผมขับเร็วนะเขาลงเบรกน้อยมากอ่ะค่อยๆตีห่างผมไปเรื่อยๆจ
จนถึงจุดที่ว่าผมรู้จักละเป็นเส้นทางที่ผมคุ้นเคยไอ้ตรงทางก่อนหน้าเนี่ยผมไม่ได้คุ้นขนาดนั้นเนี่ยมันมืดผมพยายามเกาะคันนั้นไปอ่ะจนถึงทางลงปกติละก็มีรถสวนมีรถตามหลังมีรถยนต์มีรถสองแถวมีอะไรเงี้ยความกลัวก็น้อยลงแต่ความรู้สึกคืออันนี้พูดตรงๆเลยนะมันคือความรู้สึกเลยมันมีอะไรตามผมมาอยู่มันตามจากยอดต้นไม้มันตามมาอยู่ณตอนนั้นอะลงดอยอะผมเร็วที่สุดได้แค่นั้นอะพยายามลงให้ปลอดภัยที่สุดเพราะมันใจเราไม่ดีแล้วไงตอนนั้นถ้าเป็นคนโบราณด้วยขวัญเราเสียละผมลงด้วยความระมัดระวังแต่ในระหว่างทางสิ่งที่น่าที่สุดคือความคิดมันคือความรู้สึกที่เราคิดไปเองว่ามันมีบางอย่างตามเราลงมาเรื่อยๆ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 จนกระทั่งลงมาถึงตีนดอยน่าจะราวๆสักทุ่มกว่าๆทุ่มครึ่งโดยประมาณมั้งด่านลอยเริ่มตั้งผมจำได้ที่ผมมาเชียงใหม่ครั้งแรกปี41มันขึ้นได้ตอนคืนนะดอยเนี่ยมันจะไม่มีด่านลอยไม่มีอะไรมากั้นแต่ตอนนั้นเราก็เคยมีเรื่องเล่าว่ามันมีคนโดนฆ่าตัดคออยู่บนดอยหัวไปอยู่ที่หนึ่งตัวไปอยู่ที่หนึ่งหลังจากนั้นอ่ะเขาก็ตั้งดัดลอยตรงเนี้ยเพื่อไม่ให้คนขึ้นไปกลางคืนถ้าไม่ได้คุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรคุณจะขึ้นไปไม่ได้แต่เมื่อก่อนขึ้นได้จำได้เลยเพราะผมเคยขึ้นไปพาสาวไปดูวิวอ่ะว่าเถอะมันวิวมันเห็นทั้งเมืองเลยมันสวยตอนนั้นเอารถยนต์ขึ้นไปอะไรเงี้ยเคยเอารถยนต์ขึ้นไปแล้วก็มีเคยไปสองครั้งคือครั้งแรกที่มันยังไม่กั้นกับตอนที่มันกั้นแล้วเคยขึ้นไปบอกพาเพื่อนมาจากสิงคโปร์อยากให้เขาดูเมืองเขาก็ปล่อยขึ้นนะเราไม่ได้ไปทำอะไรพิลึกไงเราไปดูวิวดูอะไรเงี้ยได้แต่เท่าที่จำได้เนี่ยเหตุผลที่กั้นเนี่ยก็น่าจะอย่างที่บอกแหละมันมีคดีกันมันมีคนตายอยู่บนอันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ยินมานะตอนรับน้องปี41เนี่ย41 42ก็ได้ยินพร้อมเรื่องผีเรื่องอื่นๆซึ่งตอนระหว่างทางที่ผมขับมาเนี่ยผมไม่ต้องหวังนะผมไม่ได้เห็นแบบคนโบกรถทุบโค้งอีกแบบที่เป็นเรื่องเล่าผมไม่ได้เห็นในตรงนั้นนะไม่เคยเจอไอ้ที่เคยเจอจริงๆจังๆอ่ะถ้าไม่นับครั้งนี้ก็จะมีอยู่5ครั้งถ้าให้ไล่ก็ตอนออกค่ายลูกเสืออันนั้นเจอหนักเลยสมัยตอนน่าจะม .2 ม .3ออกค่ายลูกเสืออันนั้นเจอตอนไปบ้านศพมันมีเรื่องอยู่เดี๋ยวดีไว้ถ้าสนใจเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังคือมันเป็นเก็บอาซีอ่ะแล้วครูมันแต่งเรื่องขึ้นมาว่าให้ไปขอลายเซ็นผู้ใหญ่บ้านไปอะไรเงี้ยแล้วผู้ใหญ่บ้านเสร็จไปบ้านศพแล้วเราก็ไปตามนะตามจนแบบผู้ใหญ่ไปป่าช้าว่ากันเถอะไปหาสับปะเลอเราก็ถามอันนั้นก็เจอดีไปทีนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่มันไม่ได้เจอคนเดียวไงมันเจอกันอยู่5คนอันนี้ก็สนุกแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเล่าให้ฟังกับอีกอันนึงคือตอนไปมหาลัยเที่ยงคืนเขาบอกว่ามีผีมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบอยากเจอผีมากๆเขาถือว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งตอนนั้นอยู่มหาลัยละเป็นวัยคึกขนองอันนั้นก็อีกครั้งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเฉียดเจอนะกับจุดที่สุดผียอดฮิตฟลอดาแลนด์อันนั้นก็ไปมาละแต่นะไม่เจอนะไม่เจอที่แบบน่ากลัวแต่ก็มันก็มีเรื่องให้เล่าแหละอันนั้นก็เล่าได้เนาะแล้วก็มีเจอที่หอพักที่หอเมื่อก่อนที่ผมอยู่อยู่หลังมอเพื่อนผมมาเจอทุกคนอันนี้สนุกมันจะมีน้องคนหนึ่งนั่งอยู่ตู้เย็นนะคอยกินน้ำหวานอยู่กับเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายไอ้เรื่องเนี้ยผมจำรายละเอียดไม่ค่อยได้แต่เขียนไว้ในไดอารี่เดี๋ยวผมไปเปิดดูก่อนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่อยากจำที่สุดเลยเป็นครั้งที่น่าจะน่ากลัวที่สุดมันเป็น
เรื่องที่เกิดในเชียงใหม่นี่แหละอันนี้อุบไว้ก่อนไม่สปอยใช้คำนี้ถ้าสปอยเนี่ยมันจะไอ้สี่เรื่องแรกมันไม่เจอไงมันแบบเขาคลาคลาแต่กับไอ้เรื่องแต่เรื่องสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเจอดีเลย เจอจริงๆจังๆเลยนะก็ถ้านับครั้งนี้ด้วยเนี่ยครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์แบบของการเจอดีเนี่ยครั้งนี้ถ้าเรานับเข้าไปก็เป็นครั้งที่6 อยู่มา40กว่าปีเนี่ยเจออยู่6ครั้งแต่จริงๆอะที่เจอจริงๆมีครั้งเดียวน่ะครั้งที่5นั้นอันนั้นเห็นเลย ก็ถือว่าผมเอามาแชร์ให้ฟังนะวันนี้ไม่ได้อยู่ในช่วง DIY ไม่ได้อยู่ในช่วงเล่นเกมนะแต่เผอิญไปเจอของดีสนุกๆมาก็เลยมาเล่าให้ฟังสำหรับคนที่เปิดมาฟังไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนแล้วถ้าใครชอบก็ช่วยกันแชร์เนาะหรือว่าช่วยกันบอกเพื่อนแล้วถ้ามีโอกาสเกิดมีคนสนใจหรืออะไรเนี่ยผมจะค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะเพราะจริงๆช่องนี้ช่องเล่นเกมไงอยู่ๆจะมาเล่าเรื่องผีมันก็ประหลาดแต่ถ้าอยากฟังก็จะเล่าให้แบบฟังแบบเป็นกันเองแบบสนุกสนุกขำๆกันแล้วกันนะแต่เพื่อนผมอะรู้ไอ้ที่สนุกอะที่ผมไม่เจอแต่คนอื่นเจอครบถ้วนเลยเนี่ยแล้วเป็นที่มาของเพลงบางเพลงเดี๋ยวมันมีเรื่องเล่ามีประวัติอยู่ไอ้ที่มันจะเป็นลิฟต์หรือจะเป็นบันไดอะถ้าผีมันอยู่ลิฟต์อะมึงจะลงลิฟต์หรือมึงจะไปบันได อันเนี้ยมีคนเจอแต่ไม่ใช่ผมนะเป็นน้องที่มาอยู่ที่หอเนี่ยเจอก็มีโอกาสจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ